พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสันศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcastไทย PBS และก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะแน่นอนว่าเรามีรายการพอดคาสต์ที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้มีทั้งรายการใหม่และรายการที่น่าสนใจส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้ค่ะเริ่มต้นกับรายการใหม่ทีละเรื่องทีละภาพเลียบหลังคาโลกสู่ต้นทานโขงนาทีสีทันดอนประสบการณ์ที่สุดของรถไฟจีน The Active Podcast 8ปีนายกประยุทธ์กับบทเรียนของขบวนการประชาชนรายการโรงหมอกับการเพิ่มพลังใจผ่านการมองโลกในแง่บวกสำหรับมนุษย์ออฟฟิศนานาสัตว์สารพัดเสียงรู้จักกับสัตว์มีหนามอย่างเม่นมีมากมายแต่ทำไมไม่เหมือนกันปิดท้ายกับรายการมองจีนมุมใหม่สถานการณ์เศรษฐกิจในจีนครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 รายการแรกวันนี้ขอแนะนำรายการใหม่จากไทย PBS Podcast นั่นคือทีละเรื่องทีละภาพซึ่งเป็นหนังสือเสียงนะคะที่เราจะเล่าเรื่องราวจากบันทึกการเดินทางของศิลปินแห่งชาติทีละภาพโลหิตกุลตอนแรกของรายการชวนนั่งรถไฟไปค้นหาจุดกำเนิดของโขงนาทีสีทันดอนบนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 4,500 เมตรหรือ4กิโลเมตรครึ่งในแนวตั้งจนได้ชื่อว่าเป็นที่ราบสูงหลังคาโลกค่ะอีกทั้งยังเป็นต้นทานของแม่น้ำสายสำคัญของโลกเราหลายสายเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ำโขงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเลียบหลังคาโลกสู่ต้นทานโขงนาทีสีรันดอนแม่น้ำโขงหรือมหานาทีสีทันดอนความยาว 4,909 กิโลเมตรมีจุดกำเนิดอยู่ที่ที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตซึ่งยังเป็นจุดกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของโลกอีก4สายคือหวงเหอแยงซีสารวินและพรมบุตรอันล้วนแล้วแต่เป็นต้นทานอารยธรรมสำคัญของโลกคืออารยธรรมจีนอินเดียมอญเขมรล้านช้างและไทยใหญ่จากหิมะละลายกลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆไหลล้นไปรวมกันแอ่งน้ำใหญ่น้อยนับร้อยนับพันแอ่งกลายเป็นลำธารลำห้วยลำคลองกระทั่งกลายเป็นมหานาทีหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมของผู้คนมหาศาลวิธีที่ดีที่สุดในการลัดเลียบหลังคาโลกสู่ต้นกำเนิดแห่งปัญจมหานาทีของทวีปเอเชียคือนั่งรถไฟสายชิงไห่ทิเบตขบวนรถไฟที่สูงที่สุดในโลกจากจุดเริ่มต้นที่ซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ไปสิ้นสุดที่ลาซาเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตทางทิศตะวันตกสุดของจีนรวมระยะทาง1956กิโลเมตร
มีช่วงที่ไต่ความสูงขึ้นไปเกิน 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง960กิโลเมตรโดยจุดสูงสุดที่ขบวนรถไฟสายนี้ขึ้นไปถึงคือที่ความสูง 5,072 เมตรสูงกว่าจุดสูงสุดที่ขบวนรถไฟสายเทือกเขาแอนดีสในเปรูขึ้นไปถึงคือ 4,818 เมตรติดตามประเด็นทางสังคมกับรายการ The Active Podcast กันบ้างค่ะในตอนนี้มาในตอน8ปีประยุทธ์กับบทเรียนของขบวนการประชาชนค่ะเราไม่เคยเจอรัฐไทยช่วงไหนที่เข้มแข็งขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นประโยคสะท้อนความท้าทายของกระบวนการภาคประชาชนตลอดระยะเวลา8ปีของรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลจะมาวิเคราะห์ถึงพัฒนาการและบทเรียนสำคัญของภาคประชาชนเพื่อเดินต่อไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้นเราจะไปติดตามประเด็นนี้กับรายการ The Active Podcast ค่ะชวนอาจารย์กนกรัตน์คุยในช่วงที่วาระ8ปีของการดำรงตำแหน่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกพูดถึงนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางภาคประชาสังคมหรือของประชาชนที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องเลยอยากจะถามอาจารย์คำถามแรกว่านิยามความหมายของกระบวนการภาคประชาชนหรือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยอาจารย์มองคำนี้ยังไงบ้างคำว่ากระบวนการภาคประชาชนการเมืองภาคประชาชนเนี่ยนะจริงก็ถกเถียงกันเยอะเนาะว่าแค่ไหนคือกระบวนการภาคประชาชนใช่ไหมคะคนต้องเยอะเท่าไหร่หรือคนต้องเป็นคนแบบไหนทำกิจกรรมแบบไหนคือถ้าเอากว้างที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือการเมืองภาคประชาชนกระบวนการประชาชนเนี่ยคิดว่ามันคือการรวมตัวกันของคนจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องทางการเมืองทางสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกันแต่ว่าไอ้เป้าหมายร่วมกันหรือว่าอะไรมันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันในบางคนแต่มีจุดร่วมบางอย่างเหมือนกันเงื่อนไขหลักที่สำคัญก็คือการรวมตัวกันของคนธรรมดาที่ปกติไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้มีบทบาททางการเมืองในโครงสร้างโดยตรงแต่เข้ามารวมกันเพื่อแสดงออกและเพื่อกดดันเรียกร้องให้เป้าหมายที่พวกเขาต้องการร่วมกันเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องราวต่อไปเราเชิญชวนคนวัยทำงานค่ะมาฟังรายการโรงหมอกันบ้างเพราะว่าเราจะไปเพิ่มพลังใจโดยการมองโลกในแง่บวกของมนุษย์ออฟฟิศค่ะการเป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าต้องคอยรับผิดชอบงานหลายอย่างและต้องรับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสมแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคภัยต่างๆนานาตามมาแต่ในการทำงานที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็จะทำให้งานของเรานั้นออกมามีประสิทธิภาพได้ค่ะการได้รับพลังใจเสริมเข้าไปทั้งการมองโลกในแง่บวกจะทำให้เรานั้นมีพลังและก็มีกำลังใจที่ดีมากขึ้นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ตามแต่จะมีวิธีไหนบ้างนั้นวันนี้ไปติดตามกับรายการโรงหมอค่ะการเพิ่มพลังใจของเราเนี่ยรวมทั้งในเรื่องของพลังอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะขับเคลื่อนไปสู่การกระทำค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรคะเริ่มต้นด้วยการมองโลกในแง่บวกนะคะฝึกการมองโลกในแง่บวกบอกมาอีกแล้วพวกโลกสวยไม่ใช่นะคะเราเคยพูดประเด็นนี้กันไปแล้วจำได้ไหมคะว่ามองโลกในแง่บวกไม่ใช่โลกสวยนะคะแต่มันมีหลักการก็คือถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะดีทุกอย่างเลยเอาง่ายๆเลยถ้าเรารักงานเราเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกดีกับงานเรานะคะนี่การสร้างกำลังใจมันจะเป็นการสร้างกำลังใจให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขและสนุกไปกับงานเพราะนั้นการที่เราทำอย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งส่งผลทั้งงานของเราด้วยทั้งคนรอบข้างด้วยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่หลายคนเนี่ยเกลียดงานตัวเองหรือเบื่องานตัวเองมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีคนเคยถามจันวิภาจันวิภาบอกว่าตัวจันวิภาเองเนี่ยกลับสนุกกับงานมาตลอดมันไม่ใช่เพราะงานเราวิเศษกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยคิดบวกกับงานของเราตลอดเลยแล้วเรารักสิ่งที่เราทำเราหาข้อดีในงานของเราได้เสมอเราต้องบอกว่าพลังในทางบวกของเราทีนี้มันพูดถึงในแง่ของความรู้สึกและอารมณ์บ้างนะคะมันมีอารมณ์ประเภทไหนที่ทำให้มันจะเพิ่มพลังบวกให้กับเรานะคะก็คืออารมณ์ประเภทความรู้สึกในเรื่องของความรักความเมตตาความสุขความอิ่มเอิบใจนะคะความเบิกบานผ่อนคลายสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวา
ความกระตือรือร้นตื่นเต้นสนุกสนานมันรวบรวมกันกลายเป็นความสุขค่ะนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถชื่นชมในสิ่งที่ตัวเรามีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่เราได้นะคะอันนี้เป็นหลักความจริงแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วทางด้านงานวิจัยการมองโลกในแง่บวกเนี่ยคือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่เราเรียกว่าโลกสวยเนี่ยไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงค่ะนะคะเพ้อฝันนะคะแต่การมองโลกในแง่บวกนี่คือการมองโลกในแง่ความเป็นจริงแต่มองสิ่งที่ดีที่มันเป็นอยู่จริงนะคะเพราะทุกอย่างมันจะมีทั้งข้อดีข้อด้อยข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกมองในข้อดีค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะใครที่สนใจอยากจะฟังรายการโรงหมอกับวิธีเพิ่มพลังใจให้กับมนุษย์ออฟฟิศสามารถติดตามได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยเรามีเรื่องราวของคนผอมกินอย่างไรก็ไม่อ้วนจริงหรือไม่ต้องติดตามนะคะสำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้ชอบดื่มเนี่ยต้องมาดูกันค่ะว่าทุกอึกที่ดื่มเหล้าเข้าไปทำลายอะไรไปบ้างแล้วเรื่องสุดท้ายกระดูกติดเชื้อเรื้อรังปวดตลอดชีวิตโรคนี้จะทำอย่างไรติดตามกับรายการโรงหมอค่ะรายการต่อไปชวนน้องๆหนูๆมาทำความรู้จักกับสัตว์นานาชนิดบนโลกใบนี้ผ่านรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงกันบ้างค่ะวันนี้เราชวนกันทำความรู้จักกับเจ้าเม่นสัตว์ที่อยู่เงียบๆแต่ว่ามีน้ำแหลมๆอยู่บนตัวนั่นเองซึ่งเราจะไปฟังกันนะคะว่าไอ้เจ้าเม่นแคละสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศที่ตัวกลมๆมีน้ำคล้ายกับทุเรียนเล็กๆต่างจากเม่นที่อยู่ในเมืองไทยที่มีลักษณะตัวใหญ่ๆแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าอย่างไรทั้งที่พวกมันเนี่ยมีชื่อแล้วก็หนามเหมือนกันแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะนอกจากรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วอยากรู้แล้วนะคะว่าเม่นกับเม่นแคระนั้นมีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้างและเรื่องนี้ก็ต้องถามลุงหมอนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะเม่นที่เรารู้จักกันดีในประเทศไทยนะครับกับเม่นที่เรียกว่าเม่นแคละซึ่งนิยมเป็นสัตว์เลี้ยงกันตามบ้านเรือนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับทั้งสรีระภายนอกนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้ชีวิตเม่นที่เป็นสัตว์ประจำถิ่นของประเทศไทยเนี่ยมี2ชนิดก็คือเม่นใหญ่แผงคอยาวนะครับแล้วก็เม่นหางพวงทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ฟันแทะนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่มีฟันคู่หน้าเอาไว้สำหรับแทะกินพวกรากไม้กระดูกสัตว์เขาสัตว์นะครับก็คล้ายๆกับพวกกระรอกหรือว่าหนูบ้านแล้วก็อาศัยอยู่ในโพรงดินนะครับใต้ต้นไม้หรือว่าใต้โพรงหินขนาดใหญ่ทำรังออกลูกเลี้ยงลูกให้นมกันอยู่ใต้ดินนั่นแหละครับแล้วมักจะออกมาหากินข้างนอกเนี่ยในเวลากลางคืนนะครับเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในส่วนเม่นแคระที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยความจริงก็เป็นสัตว์ที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเฮชฮอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีฟันเหมือนกับหมานะครับก็คือเป็นฟันแหลมๆเต็มปากเลยแล้วก็ตัวเล็กประมาณสักเท่าอุ้งมือของผู้ชายตัวใหญ่ๆน้ำหนักก็โดยเฉลี่ยประมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันแต่อาหารที่กินส่วนใหญ่มักจะเป็นผลไม้เป็นแมลงเป็นหนอนเป็นด้วงเป็นตั๊กแตนแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านไม่พบตามธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างสัตว์2ตัวนี้ก็คือขนตามลำตัวเนี่ยวิวัฒนาการกลายเป็นหนามแข็งนะครับถ้าเป็นเม่นในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นหนามแข็งแบบยาวนะครับบางเส้นก็ยาวร่วม30เซนติเมตรหรือ1ฟุตทีเดียวในขณะที่เฮชฮอกมีหนามยาวเพียงประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นเม่นเหมือนกันได้แต่ลักษณะโครงสร้างการหากินชนิดอาหารแตกต่างกันครับลุงหมอครับถ้าเราเอาเม่นแคระที่เลี้ยงไปปล่อยป่ามันจะอยู่ได้ไหมครับถ้าเบื่อที่จะเลี้ยงเม่นแคระแล้วแล้วเอาไปปล่อยในป่านะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าร้อยละร้อยคือทั้งหมดเนี่ยปล่อยไปจะตายนะครับน้องๆหนูๆสามารถติดตามรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงได้นะคะ
ทุกวันเสาร์ค่ะทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะและปิดท้ายวันนี้กับคุณโสภิตหวังวิวัฒนาค่ะเราจะพาไปติดตามกับรายการมองจีนมุมใหม่เธอจะมาคุยให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังของประเทศจีนเป็นอย่างไรและสถานการณ์การท่องเที่ยวหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19ไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะโสภิตหวังวิวัฒนาจากมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะถ้าพูดถึงเรื่องจีนในช่วงนี้มีหลายประเด็นต้องติดตามค่ะหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี2565แล้วนะคะทั้งโลกต่างก็มีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกันแทบจะทั่วทั่วหน้าค่ะจีนก็ไม่เว้นเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบโดยตรงมาจากเรื่องของโควิดนั่นเองค่ะแต่ก็ยังต้องติดตามนะคะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเป็นอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งค่ะตอนนี้จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของโควิดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเข้มงวดอยู่อีกหลายกรณีซึ่งล่าสุดสิงหาคมเนี่ยค่ะถือเป็นครั้งแรกที่จีนยอมเปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศได้แล้วก็ไม่ต้องมีช่วงของการกักตัวยาวนานคือก่อนหน้านี้ก็มีระยะอยู่นะคะแต่รอบนี้มีการทดลองนำร่องที่เซี่ยงไฮ้เพื่อจะให้ต่างแดนเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ว่ามีมาตรการที่กำกับตามหลังค่ะต้องตรวจ RT-PCR แล้วก็ต้องมีการจำกัดวงของการใช้ชีวิตอยู่ในช่วง7วันแรกมีการรายงานอื่นๆในหลายมาตรการแต่ตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าจีนพยายามยืนยันที่จะให้เป็นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ซีโร่โควิดโพลิซีแล้วต่อหลังก็ปรับขึ้นมาหน่อยนึงเป็นดินามิกซีโร่โควิดโพลิซีคำถามก็คือว่าจะทำได้อย่างไรแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างเราก็สนใจเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจีนในมิตินี้เพราะว่าการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่ทั่วโลกต้องการรวมทั้งไทยด้วยเราจะไปดูกันว่าการท่องเที่ยวจีนในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังโควิดเป็นอย่างไรดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ต้องไม่พลาดการติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีสาระสนุกรวมไปถึงประเด็นทางสังคมทุกคนสามารถติดตามของเราได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะอัปเดตรายการใหม่ให้คุณได้ติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะกับ Thai PBS Podcast ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารสาระต่างๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยรับรองค่ะมีสาระดีๆให้คุณได้ติดตามอย่างแน่นอนนะคะใครที่อยากจะส่งคำแนะนำติชมรายการต่างๆก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาได้สามารถติดตามรับชมรายการพอดคาสต์รีวิวของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.วันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice